ต้อนรับทุกท่านกลับมาอีกครั้งครับกับกาดเก้าชาวเก้าจาวกาดยามเช้าของชาวลำปางกับผมมิสเตอร์คาเฟ่เที่ยวสะใจครับกับคลิปแรกๆที่เป็นตำนานคลิปแรกๆที่ผมมาก็มาที่นี่ครับกาดเก้าจาวตรงนี้เป็นโซนของหมูไก่สับกันจะเลี้ยวขวาไปครับเป็นโซนชาวบ้านนะพริกแกงแม่น้อยเชียงรายตอนนี้ก็เป็นขายหูหมูไส้อั่วครับหูหมูนี่เป็นอีกอย่างที่ผมชอบกินนะขายหมูตัวนี้ใหญ่ครับตลาดนี้อยู่ใกล้ชุมชนเดิมรถไฟไส้อั่วไส้อั่วน่ากินมากเลยหอมๆนะเดี๋ยวอยากกินจังเลยลองท้องซะหน่อยครับอันนี้ก็คงทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งทะลุตรงนี้แล้วกันครับไปโซนกลางแจ้งหน่อยไม่ค่อยมีคนวางของขายก็พื้นเลยนะนี่เป็นข้าวหุงไรข้าวหุงหูหมูหัวหมูน่ากินครับเอาตรงนี้ไงที่ผมเดินโอ้ปลาสลิดบางบ่อขายกันอย่างนี้เลยครับปลาแดดเดียวซื้อ15ได้50เหลาเลยตรงนี้สว่างหน่อยคนลำปางก็กินปลาอะไรกันมาดูใส่รองเท้าเผือกต้มข้าวต้มผักสดนะครับพริกแกงต่างๆแกงส้มไตปลาครบหมดเวลาเดินตลาดก็เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านดีปลาดุกย่างยางรัดผมอยู่ตรงนู้นครับบ้านเก่าๆมีไข่กุ้งปลาดุกย่างน้ำเต้าหู้เพิ่งตั้งกันก็มีครับคงจะปิดสายหน่อยแต่ผมมาภาพมาตอนเช้าโอดูนี่ศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลพระภูมิมั้งก็แก่ครับเป็นอาคารเก่าอะไรอย่างนี้เป็นปลาน่าจะเป็นปลาแม่น้ำนี่เป็นอาหารเช้าของชาวลำปางครับน่ากินไหมโหนี่ผัดไข่ก็เป็นอาหารคล้ายๆอาหารภาคกลางทั่วไปน่ากินครับผมชอบมากคือปลาสลิดโอ้ไข่แย่เลยครับมันนั่งกระหันไปอันนี้เนาะนอกไอ้ไหนนอกพี่ท้องเมาเราเออนอกพี่ท้องไข่ลื่นไอ้ยังไงเดี๋ยวมีข้อหนึ่งที่น่าได้ไส้อั่วนี่ครับปลาให้กินให้พอนะครับคนทำบุญก็น่าจะจบตรงนี้ครับตอนมีเพลงแสดงกลัวจะติดเพลงเข้าไปด้วยก็คงจะกบเสียงเพลงนิดหน่อยก็
ับกาดเจ้าๆยามเช้านะเสียงตอนนี้นะเสียงสะใจกับมิเตอร์เสียครับเปิดมาเซลฟี่ไงจะเซลฟี่ตกนี่ไม่แพงครับโล 60-70 แล้วก็มาใส่เครื่องแกงแครลงไปจ้าขายเป็นชุดนะครับที่กาดเช้าๆยามเช้าครับอันนี้จานละ10บาทก็80บาทก็ได้หม้อแกงเลยเออโอ้ง่ายง่ายซื้อพริกแกงแพงหน่อยนะจ้าขายไม่แพงขายราคาพื้นบ้านถ้ามีฟืนให้ด้วยครับถ้าไม่มีฟืนก็ซื้อฟืนไปด้วย40แกงแครกบครับอาหารมื้อเช้านี้นะครับใครสนใจกินแหมผมเห็นกบมันน่ากินครับเขาจัดไว้ดีๆครับอย่างนี้ครับเป็นๆเลยครับเป็นๆนึ่งแล้วนี่ปูวิถีชีวิตของชาวลำปางนะครับก็ร้านนี้ขายหมกปูปูต่างๆมาหมกแล้วก็มีผักให้ด้วยอะไรด้วยปูแบบนึ่งก็มีนึ่งเอาไปทำต้มตำใช่ไหมตำนะครับแล้วก็แม่นี่เขาขายหน่อไม้ครับปลาเลี้ยงมีเต่าด้วยนี่พวกดักพวกรอบพวกอะไรได้มาเนี่ยขอไปหาซองซองเมื่อคืนเนี่ยฝนตกเลยขึ้นนะฝนตกนี่ค้าจะได้ในปลาเนี่ยซื้อมาบ้างไม่เปลี่ยนนะถ้าตามบีบอดก็ตามบีบอดนะครับกินของขึ้นกันบ้างขึ้นกันหนึ่งปลาดุกนาปลาช่อนนาหัวแหลมๆครับดูง่ายๆถ้าปลาเลี้ยงหัวจะต้องทู่ๆปลานาในปลานาในหัวแหลมครับปลาหมอปลาเหมือตัวยาวๆไม่ได้อ้วนฟุ้ยครับดูเนี่ยดูแบบดูได้ครับเขาปล่อยออกมาครับตอนนี้ก็คือปลาใส่กินเรียบร้อยครับเอาปลากระผักเน้นไม่อ้วนครับเน้นสุขภาพชีวิตเนี่ย